วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องราวของคดีการเสียชีวิตคุณแตงโมนิดาหลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีเนี่ยก็ส่งรวบรวมสรุปสำนวนเนี่ยส่งให้อัยการท่านพิจารณาจริงๆจะมีการนัดฟังว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก่อนหน้านี้ถึง3ครั้งตั้งแต่พฤษภาแล้วก็มาขยับมาเป็นมิถุนาแล้วก็กรกฎาจนกระทั่งวันนี้ครับ3สิงหาคมวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่อัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ5คนบนเรือแล้วก็1คนบนบกครับ5คนบนเรือเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้าก็เนี่ยฮะมากันเรื่อยๆแบบนี้เลยแล้วก็อีก1คนบนบกก็คือกุนซือที่ชื่อเอ็มนั่นเองนะครับคือเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปฟังคำสั่งของทางอัยการเนี่ยแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมในขณะที่ทางพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับสรุปแล้วมีคำสั่งทางคดีดังนี้ครับสั่งฟ้องทั้ง6คนแต่ละคนจะมีข้อหามากน้อยแตกต่างกันไปคนที่มีข้อหาเยอะที่สุดก็คือในปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โดน5ข้อหารองลงมาก็คือโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์4ข้อหาในขณะที่อีก2คนที่มีการแจ้งข้อหาเท่ากันก็คือจ๊อบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธร3ข้อหาเท่ากันกับกระติกอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ส่วนทางด้านของกุนซือเอ็มเนี่ยถูกแจ้งความผิด2ข้อหาส่วนแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เนี่ยนะฮะถูกแจ้ง1ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทีนี้ทางด้านอัยการก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีความเห็นสั่งฟ้องเพิ่มผู้ต้องหา3คนด้วยกันก็คือปอเพิ่มข้อหาอะไรสั่งฟ้องเพิ่มความผิดเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในขณะที่จ๊อบและกระติกถูกสั่งฟ้องเพิ่มข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจนถึงตอนนี้หลักฐานที่มีเนี่ยยังชี้ชัดเป็นการกระทำโดยประมาทยังไม่พบหลักฐานที่จะชี้นำว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นก็คุมตัวทั้งหมดเนี่ยส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีต่อมาครับทั้งหมดนั้นก็ขอยื่นศาลขอประกันตัวชั่วคราวครับสุดท้ายศาลให้ประกันตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขวงเงินของแต่ละคนก็มากน้อยแตกต่างกันคนที่ใช้วงเงินน้อยที่สุดก็คือกุนซือเอ็ม 90,000 บาทคนที่ใช้วงเงินเยอะที่สุดก็คือกระติกและจ๊อบ 210,000 บาทที่เหลือก็จะเป็นแสนกว่าบาทโดยประมาณแล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีการเดินหน้าบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคนที่พูดว่าพวกเขากระทำการฆาตกรรมวันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนจากทางอัยการเขาจะขอเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามละครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการขั้นตอนยุติธรรมที่จะเข้าสู่ชั้นศาลพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ถูกผิดกันตามกระบวนการต่อไปอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะ